ีนี้เมื่อผ่าดูแล้วครับจะเห็นว่ามีหนองอุดตันบริเวณมวยไทยครับตรงนี้ก็ไขมันอาจารย์บอกว่าเป็นไขมันนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีไขมันมาแทรกเนาะแต่ว่าจากไฮโลเนี่ยมันเขียนว่าจะเป็นไฮโลในไฟติก็คือว่าอะไรครับปีเดียวครับก็ขอบคุณนี้ก่อนไฮโลในไฟติมันเกิดจากแอสเซนดิ้งอินเฟคชันนะก็คือมีแบคทีเรียติดมาทางยูรินารีแทรกนะครับก็คือเข้าไปอุดตันบริเวณมวยไตจะมีอะไรเสริมThank you.